วงชะตาของผู้ที่เกิดวันพฤหัสประจำวันศุกร์ที่15มีนาคมนะคะศาสตร์ผู้พยากรณ์บอกผู้ที่เกิดวันพฤหัสระวังป่วยเป็นไข้แดดนะมีในเรื่องของเขาเรียกว่าร่างกายขาดน้ำนะคะหลอดเลือดขาดน้ำอย่ากินน้ำเย็นนะคะกินไม่ใช่บางคนแบบว่าเอ้ยฉันร้อนแล้วฉันกินแต่เป๊ปซี่ไม่เอากินแต่น้ำนะคะบางครั้งน้ำหยดไอ้น้ำแดงๆพวกอุทัยทิพย์นะคะนิดนึงก็จะช่วยบำรุงหัวใจแก้ร้อนดีนะคะอย่านะคะเขาเรียกว่าร้อนมาปุ๊บดื่มน้ำเย็นน้ำแข็งจัดอาจจะทำให้เส้นเลือดหดตัวได้อันนี้ต้องระวังให้ดีโดยเฉพาะผู้ที่เกิดวันพฤหัสท่านใดที่มีปัญหาเรื่องหลอดเลือดเรื่องของการงานผู้ที่เกิดวันพฤหัสจะได้ข่าวดีค่ะเกี่ยวเนื่องกับคนที่ทำงานเก่าคนเพื่อนเก่าๆอาจจะนำข่าวดีมาให้ด้านการเงินไหลลื่นคล่องตัวดีค่ะผู้ที่เกิดวันพฤหัสเป็นคนที่เสียสละเป็นคนที่น่ารักอยู่แล้วผลบุญต่างๆคุณจะทำให้การเงินของคุณกระเตื้องนะคะไปในทิศทางที่ดีขึ้นต่อมาในเรื่องความรักนะคะคนที่มีคู่อยู่แล้วอย่าวอกแวกค่ะยึดมั่นถือมั่นในความรักของตัวเองไว้และความรักก็จะคุ้มครองคุณและสุขสมหวังเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีค่ะและนี่ก็คือดวงชะตาผู้ที่เกิดวันพฤหัสนะคะ